ฟ้านะคะเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนดนตรี Melody Plus ค่ะโรงเรียนเรายึดกับกลยุทธ์ว่าเราจะสอนเด็กๆอย่างจริงใจและอย่างจริงจังถึงจะเป็นวิชาเสริมเราก็อยากจะใช้วิธีการที่จริงจังเหมือนโรงเรียนประจำเลยวางแผนเป็น1ปี5ปีสอนให้ได้ผลให้เห็นผลค่ะเนื่องจากกลางปีที่ผ่านมาเราได้จัดงาน MFES 3บนเวทีของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกับวงแกสโนวาประสบความสำเร็จอย่างมากเราก็เลยมีกระแสตอบรับที่ดีมากๆค่ะมีนักเรียนที่อยากจะมาเรียนทุกวิชากับเราค่อนข้างเยอะซึ่งปัญหาที่เราได้รับทราบจากผู้ปกครองทุกท่านส่วนมากก็จะมีเรื่องปัญหาเรียนที่เดิมไม่ต่อเนื่องครูเปลี่ยนบ่อยหรือครูลาบ่อยหรือว่าเรียนที่บ้านไม่ได้ผลหรือว่าเรียนไปแล้วไม่ทราบว่าน้องได้เรียนอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วปัญหาพวกนี้คนอื่นเจอเราก็เจอค่ะเพียงแต่ว่าเรามีประสบการณ์มากกว่าเกือบจะ19ปีแล้วค่ะเราจะมีวิธีให้กับทุกปัญหามีหลายๆวิธีด้วยได้ผลที่ชัดกว่าเพียงเท่านั้นเองคือถ้าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาสามารถติดต่อกับเราทุกสาขาเจ้าหน้าที่ทุกสาขาถูกอบรมเราต้องแก้ปัญหาให้คุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่รับงานมาแล้วไม่สามารถแก้ไขให้ได้ก็ส่งเรื่องให้ขอพบครูใหญ่ซึ่งก็คือฟ้าเองได้เลยเราจะคุยกันเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ผลในเวลาที่สั้นสุดด้วยณตอนนี้นะคะปีนี้เราแก้เรื่องของครูผู้สอนเนี่ยเริ่มจากการคัดสรรครูขั้นแรกเลยค่ะมีคุณครูที่อยากมาร่วมทีมกับเราค่อนข้างเยอะค่ะหรือคุณครูที่สอนที่อื่นมีปัญหาว่าไม่ได้รับข้อมูลไม่ถูกอบรมไม่มีระบบการช่วยเหลือคุณครูที่ส่งเข้ามาจะสมัครร่วมงานเป็นทีมเราเนี่ยมีครูที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าครูทุกคนเหมาะที่จะเป็นคุณครูครูควรจะมีการสื่อสารที่ค่อนข้างดีพอมีวินัยสูงแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจนักเรียนที่ค่อนข้างดีต้องมีการวางแผนที่เป็นรูปแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วควรจะติดตามผลและรายงานผลให้กับคุณพ่อคุณแม่ทราบแล้วเรื่องในแง่จริงใจเนี่ยถ้าอะไรที่เราทำไม่ได้เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเลยค่ะทำได้แค่ไหนเท่าไหร่ในเวลาเท่าไหร่ผู้ปกครองจะรับทราบไปก่อนค่ะก็ถ้ามีปัญหาอะไรยินดีนะคะที่จะตอบที่จะร่วมคุยกันเพื่อผลการเรียนที่ดีของลูกหลานค่ะ